ชาวเน็ตคอมเมนต์มินไอโรมอโลนเล่าประสบการณ์ความหวังในความสิ้นหวังเจอซัดเดือดเพราะรวยเลยไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาโซเชียลเห็นต่างมินไอโรมอโลนเล่าประสบการณ์ความหวังในความสิ้นหวังทวิภาคกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ขณะนี้หลังจากที่มิ้นท์มนทนกสานติกุลหรือที่หลายๆคนอาจจะคุ้นหูในชื่อมิ้นท์ไอโรมอโลนยูทูบเบอร์สาวสวยสายเที่ยวแหลกซึ่งเจ้าตัวมักจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศในที่ที่แปลกตากระทั่งได้พบเจอความงามที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนทว่าล่าสุดมิ้นท์ไอโรมอโลนกำลังจอดดราม่าอย่างหนักหลังจากที่มิ้นท์ได้โพสต์เกี่ยวกับทริปเที่ยวล่าสุดที่โดมินิกันซึ่งเธอถ่ายทอดประสบการณ์ท่องเที่ยวในครั้งนี้ว่าท่ามกลางความสิ้นหวังแล้วเราจะมีความหวังได้ยังไงก่อนจะอ้างอิงคำพูดไกด์ท้องถิ่นประเด็นบ่อน้ำธรรมชาติที่อยู่ติดกองขยะกลางชุมชนแออัดทำให้ชุมชนดูสวยขึ้นตลอดจนสะท้อนประเด็นความหวังในความสิ้นหวังได้เกิดกระแสโต้กลับกับความโรแมนติซิเซ่ความลำบากหรือความสิ้นหวังของคนอื่นโดยมิ้นท์เล่าว่าเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าถ้าเรามองโลกใบนี้ทั้งใบหรือประเทศทั้งประเทศเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมข่าวสงครามมีแต่ปัญหาเต็มไปหมดจะกดดูข่าวผ่านกี่แอปก็มีแต่เรื่องร้ายๆก็ไม่แปลกที่จะมองว่าโลกนี้มันน่าสิ้นหวังมากเลยเพราะเราเห็นความไม่ยุติธรรมแต่ในวันที่โลกดูสิ้นหวังประเทศดูไม่มีทางออกอยากให้ลองมองสิ่งเล็กๆที่เกิดขึ้นรอบตัวและมองให้เห็นสิ่งที่เรามีเธอเห็นบ่อน้ำธรรมชาติจากน้ำผุดนี้ไหมที่ตั้งติดกองขยะกลางชุมชนแออัดบางคนอาจจะบอกว่าอยู่ผิดที่มันเลยไม่ค่อยสวยแต่ฉันมองว่ามันอยู่ถูกที่แล้วเพราะนอกจากมันจะทำให้ชุมชนแออัดนี้สวยขึ้นมันยังเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนที่นี่ด้วยเป็นความหวังว่าเรายังพอมีสิ่งดีๆบ้างถ้าบ่อน้ำสวยๆแห่งนี้ไปอยู่ที่อื่นมันอาจจะไม่มีความหมายเท่านี้คุณกลอเรียไกด์ท้องถิ่นพูดยิ้มๆเธอเห็นเด็กๆในชุมชนที่ออกมาทักทายเธอไหมพวกเขาก็เป็นความหวังของฉันที่อยากเห็นเขาเติบโตแต่ทางตรงกันข้ามในวันที่สิ่งรอบตัวพังทลายความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวการงานชีวิตในแต่ละวันที่มันยากก็ให้ลองมองภาพให้ใหญ่ขึ้นหันสายตาจากตัวเองไปข้างนอกมองให้เห็นคนอื่นบ้างเพราะทุกข์ของเรามันจะเล็กลงเมื่อโลกเราใหญ่ขึ้นมันไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นการดึงตัวเองออกมาพักออกมามองภาพกว้างหรือมองเข้าไปในสิ่งเล็กๆเพื่ออย่างน้อยให้เราได้พักหายใจได้พักสมองได้มีเวลาคิดทบทวนรวบรวมพลังก่อนจะกลับไปจัดการเรื่องที่ดูน่าสิ้นหวังใหม่ไม่มีความสิ้นหวังไหนที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหมือนคำที่บอกว่าถ้าไม่เข้าใจความทุกข์เราจะรู้จักกับความสุขได้ยังไงถ้าไม่เจอสิ่งที่สิ้นหวังก็คงไม่ได้พิสูจน์พลังแห่งความหวังความหวังในความสิ้นหวังมันคงเป็นแบบนี้ละมั้งทั้งนี้คอมเมนต์ส่วนใหญ่ได้เข้ามาระบุในมุมมองที่ต่างกันซึ่งคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าคุณแค่บังเอิญไปเจอกับความสิ้นหวังแค่ชั่วครู่คุณเลยมองมันว่าแปลกว่ามันท้าทายคุณลองอยู่ใช้ชีวิตอดมื้อกินมื้อตั้งแต่เกิดและมีชีวิตมาในทุกวันต้องดิ้นรนเพื่อจะเลี้ยงชีวิตไม่มีแม้เวลาจะคิดเรื่องความฝันและสิ่งที่ต้องการดูบ้างก็บอกว่าบ้านอยู่สลัมค่ะกองขยะเต็มเลยแต่ข้างบ้านมีบ่อน้ำชื่นใจค่ะคุณภาพชีวิตไม่ต้องสวยก็ได้มองโลกให้สวยไว้ก่อน 5,555,555 บ้างก็บอกว่าแสดงความคิดเห็นได้นะคะแต่ไม่อยากสนับสนุนให้คิดแบบนี้เท่าไหร่การให้กำลังใจมองโลกสวยกับอิกโนแรนต์มันมีเส้นบางๆค่ะความลำบากมันต่างกันมันสิ้นหวังจริงๆนะคะบางคนตื่นมาก็ต้องสู้แล้วอะจนก็คือจนสุดๆค่ะตอนนี้แค่เรากำลังมีความหวังแล้วความหวังแล้วความหวังมันกำลังจะลอยไปทำไมจะไม่สิ้นหวังล่ะคะทำไมเราไม่ชวนกันชี้ให้เห็นความสิ้นหวังนี้แล้วช่วยเพื่อนเราให้มีชีวิตที่ดีกว่านี้ไม่ได้คะทำไมเราไม่สู้ไม่พูดแทนที่จะมองโลกสวยหรือปล่อยใจให้ยอมรับมันไปขณะที่บางคอมเมนต์บอกว่าเพราะว่าคุณมีคุณเลยไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่านี้มันคือปัญหาบ้างก็บอกว่าลองจนดูก่อนบ้างก็บอกว่าแปลกที่คนรวยชอบบอกคนจนให้อดทนให้รับสภาพที่เป็นอยู่แล้วมองว่ามันสวยงามให้มองโลกในแง่ดีทั้งที่คนเหล่านั้นไม่เคยจนเลยด้วยซ้ำไม่เคยตกอยู่ในสภาพแบบที่คนจนต้องทนทรมานอยู่อย่างไรก็ตามคอมเมนต์ที่มีคนกดไลค์มากอีกอันก็คือไกด์คนนั้นถ้าเขาเลือกได้เขาก็อยากเลือกให้ประเทศหรือหมู่บ้านของเขาดีขึ้นเช่นกันเขาแค่ทำใจยอมรับและอยู่กับมันได้ไม่ได้แปลว่ามันจะดีและไม่ได้แปลว่าเราต้องทนยอมรับไปตลอดในเมื่อเราเลือกสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นได้